ครับผมสวัสดีครับนั่งรอยเผือกวิถีสารบ้านเฮาครับผมโอ้ยได้ของแปลกมาจากสารคามครับผมร้านสาวร้านใต้พี่น้องฝากขี้ปมใส่ขี้เรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จยังกินเนาะคุณแม่ยังกินเนาะเหมือนเนาะครัวพริกแห้งล่ะคุณแม่โอ้โหสวัสดีจ้าครัวบักพริกตำขี้ปมจ้าตำขี้ปมจ้าบ่เคยกินจักปีแล้วเด้อ30กว่าปีบ่ได้ให้กินตะคันไว้อยู่เดียบ่ได้กินจ้าได้กินทีละโตโอ้ได้กินทีละโตย่าเพิ่นแบ่งมาให้ย่าพี่ย่าน้องแบ่งมาให้โตโต2โตคันแม่นบ้านเฮาก็เสียบพริกเสียบอันหอมเนาะจ้าอันนี้ครัวครับผมเดี๋ยวตำจิ้มปมครับผมตำจิ้มปมว้ามันบ่มีแนวมีเลือดมีอย่างมันสิไหวบ่คุณแม่เอ้ามันต้องจัดเด้มันต้องจัดอีกจานนึงบ่ทันเออแม่นๆๆได้เลยค่ะจัดไปให้ค่ะครับผมหลังจากเกี่ยวขัวพริกขัวยังเรียบร้อยแม่คุณแม่ขัวยังเนี่ยเหรอขัวพริกขัวพริกกระเทียมขัวขัวกระเทียมหอมแดงเหมือดเย็นลงกับใส่กระเทียมกระพริกจิ้มปมเฮาก็ขัวเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าขัวเรียบร้อยแล้วขัว2เถียวแล้วปะบาดนี่มาตำแจ่วจิ้มปมครับผมหรือปนจิ้มปนจิ้มปมนั่นเองครับผมตำแห้งตำแห้งเลยตำแห้งเนาะแต่บ่ต้องคนน้ําอุ้ยทําง่ายๆโอ้ยเสียงรถก็ได้เนาะอ้าวบ้านก็อยู่ติดถนนเนาะแล้วครับผมคันแม่นบ้านเฮาก็เจียวเนาะพี่เนาะจ้าขี้หมกขี้เถ้าจังซี่ครับผมตำพริกข้าวกันครับผมก็ใส่พริกตะไคร้แล้วเนาะพริกละเอียดเรียบร้อยแล้วจ้าตะไคร้เฮาก็เก็บออกก่อนซะกันจังไคเอาสิปมลงตำจ้ะตะไคร้ที่ปมนี่เพิ่นแกะขี้ออกเรียบร้อยเบิดแล้วแกะมองข้อมันก็ดึงขี้มันออกเด็ดขาดสาดพุ่งปากไม้กินกันเลยกันซ่าได้ห้อยโอ้ยมอมเป็นตัวเป็นตัวแล้วครับผมกลัวใส่เกลือแล้วบ่มีเอาขี้ออกครับผมสบายตะกี้เสียดายขอบคุณเลยครับผมทำให้มันแตกจังเลยเนาะมันจะเคยบ่แย่เนาะแม่นของฝากจากสารคามครับผมคุณละบ้านของพ่อดองบ้านพ่อดองของน้องจ่อยเนาะพ่อแม่น้องจ่อยเพิ่นฝากมาให้กินเด้อท่านแต่ลงคลิปเลยนะครับเด้อตำแจ่วจิ้มปมตำแจ่วแล้วจ้ะโอ้ยรสแม่เอาปูปูงัวจักหน่อยบ่ใส่บ่ได้ดอกมันสิบ่แซ่บเอาขวดจังนั้นล่ะพ่อเนาะบ่ให้มันถึกก็ตัดเอานิดนึงครับแค่นี้แหละขาดบ่ได้ก็คือน้ำประเดี๋ยวครับผมแต่เพราะว่าเฮาขวดขวดที่ปมใส่เกลือแล้วเนาะแม่นครับผมซี่เบิ่งกันจังค่อยปรุงต่อตอนซี่บ่เอามือซี่ลงก็มีของเฮากินเองดอกไอ้หยังเป็นไดรสชาติมันต้องเผ็ดๆจังหน่อยเผ็ดได้แล้วเข้มได้แล้วโอเคต้องกันมันเป็นจังไหนมันบ่นัวใส่มอยเพิ่นเอาจัดไปดีจัดไปจัดไปบ่หรือสิเอาบ่รสให้มันนัวบ่กินให้แซ่บติกินหยังอ่ะจักหน่อยก่อนว่างหันใจนุ่งใส่น้อยเดี๋ยวนึงไม่หอยละบานสิบ่แซ่บซั่นน่ะพ่อปล่อยแซ่บให้นัวเอาล่ะครับผมยังมีอีกหนึ่งอย่างบ่คุณแม่มีหยังแน่ครับผมหยังก็บ่แล้วดอกแม่หอยก้อยเสือก้อยเสือมื้อนี้ขอเป็นก้อยเสือเห็นบ่ยายนุ่งอยากขายปากก้อยที่ขาดไปคือของดิบของดอยล่ะครับผมครับเสือใส่เกลือกันดิบๆใส่เกลือก็ใส่ผงนัวเอาขัวมาเลือดก็ต้องเริ่มหมดแล้วเลือดก็ต้องเอาพริกมานี่แหละครับผมขอเป็นรสชาติแบบแห้งๆคุณแม่แห้งๆก้อยเสือแห้งๆมือเนี่ยใส่อำลำบ่เอาครบอำลำแซ่บครับผมเอาเข้มจังไรติมีแต่กินแต่กินหูปัจจัยยายน้องจ้าเกียร์ในหอยทำงานก้อยเสือทำงานหนักทำงานหนักมึงต้อนเสือมึงต้อนเสือก้อยเสือมันแซ่บเลยครับผมใช่จะไปหาจะไปหาลักใบมะกอกคนมาแก้มยามื้อนี่บ่ได้มั้งมันสิออกเวลาเฮาหยำมันสิแตกแม่นไปในปากเนาะแม่นเอาเตรียมบ่เตรียมเป็นจังได๋เป็นจังได๋เข้มอีกนะกันออกเผ็ดเข้มนัวเผ็ด
ค็มนัวตำลำอีกแค่น้อยนี่หรออ้าวเรียบร้อยสามเกลือใส่ไปเลยหอมหลายๆจักหน่อยพัวแห้งๆโอเคครับผมโอเคจิ๊กเล็กเสร็จแล้วก็ไปหามองกินตัวห้าบาทป่ะหามองดูมองกินครับผมได้ไปตะนั่งกับเอามังหันละติป่ะสวัสดีจ้าหอดบานแล้วแลนมาแลนมาจนหอดบานปั๊บมันบ่มีหม่องสิแวะกินข้าวมันบ่อันเตรียมพักของพระท่านมาๆๆๆ มานี่มาพอไปแล้วก็กินข้าวทั้งตัวบ่นี่บ่ได้ฟังหลายบ่ได้ขึ้นฮอดตึงเฮือนซ้ําหิวข้าวมาจัดเต็มเลยให้ห้อยมาโอ้ยพริกอันขี้หนูตัวนี้แหมคือสิจับเห็นนะบ่นี่เนาะนั่งพิดหม่องเนี่ยน้องก็สิควายยืออดบ่ได้กินโดนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเป็นหมอกระนังปะเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงแกนบ่ถือกันคิดแกนบ่ถึงกี่ปมโอ้ยมาจ้ะมาสับแซ่บน้ำกันแต่เราบางคนอาจจะบ่เคยยินคำว่ากี่ปมครับผมภาคกลางเพิ่นเอิ้นว่าไหนฮึมันเป็นอายของจิงหรีดนะครับผมว่าถ้าภาคอีสานเนี่ยมันจะมีจิงคงเออแมนจิงคงจิงคงถ้าภาคอีสานเนี่ยเขาเดินมาจิปมจิงหรีจิรอใช่ครับผมมันมีอยู่สามชนิดครับผมจิหลนอีกเอียนึงนะครับผมดังนั้นการยุการกินกันที่เป็นรูปแบบที่ง่ายๆสบายๆกินตามเรื่องพักมาให้ขาดได้น้องกินข้าวกินตามรูปแบบอีสานมันเท่าเนาะตามวิธีทางที่บรรพบุรุษเคยกินมากครับผมดังนั้นก็จะว่ากันครับผมหากินยากครับผมเหมือนธรรมดาเด้อที่บอกให้ของเทพมันเจ้ากินบ่เคยได้กินนักเตือครับก็ตำเจ้าญี่ปุ่นครับผมโอ้โหนี่แต่ทำไมได้กินนี่ก็จะได้กินแบบนี้ต้องใส่น้ำหลายๆเลยครับผมปนญี่ปุ่นลูกหลายคนพี่น้องหลายคนอันนี้เจ้าเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วได้ญี่ปุ่นหลายนี่ขอกันนี้ดีพ่อหอมเป็นมันมันมันละแต่ที่ขาวได้คือก้อยเสือผมทิมไปครับผมเนื้อกินทั้งสองอย่างคู่กันนี่ไม่ยอมทีเด็ดทีเด็ดประกอบโอ้โหก็ไปตำไทยตอนที่แรกโอ้ยสุดยอดของตำที่ปมกับบักกว่ามันเขาอันนี้เนี่ยมานาเกี้ยวเขาใหม่สิกินไปน้ำกะปิไปน้ำตัวน่ะเล็กน้ำกินน้ำห้อมาเป็นหากินยากครับผมน่ากับในรอบเวลาคิดปีอยู่แม่กลัวจะกินได้ยุ่ยได้ทีละสองสามตัวเพื่อพ่อจะตำนานี่เขาจะไปไต่น้ำมันเทศเลยเกี่ยวขอกแล้วจีบปมไปยังแค่หน้าครับผมอันชิ้นหลีดเลยมันจะคุดนะเนี่ยมันเนี่ยช่วงทุ่มสีหอดทุ่มนี่แหละมันสีหอดกิ๊กเล็กเล็กเล็กเขาเสียมไปสับรัดปั๊บจ้ะจีบปมมันมาเยี่ยมจีบใต้มันมาเยี่ยมกันแท้หน้าเยี่ยมโคกนั่นล่ะมันห้องอยู่ปากหู้ไหมมันนี่เขาเอาเสียมไปคุดปั๊บมันกับเขาหู้อะไรกับเซ็ตจนถึงยังต้องเคยไปไต่ก็ไต่หน่อย
หากินเองมาทุกอย่างมีอายน้อยคนบกกาใส่ลิตนคือเองมัดเด็กน้อยทุกมือนี่กะจะโบจันแล้วครับผมถือว่าเป็นถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วจ้าถือว่าเป็นแต่ห้องบัดแซวหัวใจยังเดี๋ยวดิ้งประตูท่าเด็กน้อยทุกมือบ้านอยู่เกิดสนามเลยแม่ตำจิตปมลืมปล่อยเสือเลยบอกว่าจริงๆแล้วตำจิ้มโปมเนี่ยมันต้องกินกับผักกระโดนผักกระโดนน้ำได้ไหมผักกระโดนสั่งผักกระโดนน้ำเข้ากันดีเลยเนาะก้อยเสือในห้อยผักกระโดนผักเมกตัวก้อยจิ้มโปมแน่ๆก็กินยุบันแล้วว่าฝ่าดอกมึนเหยื่อเสือมันจะดังคึดมันจะมีหลายตะกุนมีจีโปมจีนุ่นจีน่ายแต่ว่าจีโปมคือตำแซ่บไงมันตัวใหญ่มั้งมันบ่มันว่าเป็นมันเป็นฤดูมันเด้ว่าจีโปมนี่ต้องหลังเกี่ยวเข่าไม่ว่าตะเย็นมันหนาฝนเนาะโอ้ตอนนู้นได้กินเทือแซ่บคักจริงเหลียงมั่นเนี่ยเดือน3เดือน4เขาหู้น้ำมันแท้หน้าว่าจริงเหลียงเข้าไปขุดปูแล้วมันจะลงเนาะนี่เป็นหนามันตัวกับผมจ้าปลาที่กันอีตามันเท่าเนี่ยปลาแซ่บปลานวดเนี่ยปลาขอดล้างเกี๊ยวเขาแซ่บนะเพราะเรื่องอดีตมันจะกลับไปอยู่บ้านนะมันเป็นฤดูกาลเพราะว่าชายอีสานมาเท่านี้มันมีน้ำตลอดปีตลอดสัตว์นะครับนั้นปลาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือพฤติกรรมของปลาตามธรรมชาติมีการสะสมอาหารมีการแค่ในร่างกายตัวเจ้าของเนี่ยมีอาหารผสมนะเวลาเอาไปกินมันถึงมั่นข้ามนี้เดี๋ยวทั้งก่อยเสือเดี๋ยวทั้งก่อยตำขี้ปมเสือหงำเสือบางคนอาจจะคิดในใจว่าเจ้าคือมีของกินหลายอย่างอยู่เจ้าคือไปกินอย่างจังเป็นจังสันอันนี้ต้องทำความเข้าใจของกับว่าของเคยกินเขามันที่ฝังอยู่หลากลึกในอันหัวตลอดเวลาว่าอยากเห็นปั๊บคืออยากปั๊บเลยครับผมคือในความติดนิสัยกันอยู่กันมาอยู่กรุงเทพจนเฒ่าแล้วก็ยังคิดอยากอาหารบ้านเฮาคือเก่าเนาะบ่ลืมก็คือบางคนน่ะว่ากินรู้กินร้านได้แท้ยังมาเริ่มตำแจวอยู่เริ่มมาแดดตำแจวคือความที่เฮาเคยปลูกฝังมากันน้อยครับผมปู่ย่าตายายเพิ่นปลูกฝังมากันถ้ากินเฮาเคยกินมากันครับผมนั้นการอยู่การกินมันติด
อยู่ในนิสัยขนาดเพิ่นไปอยู่ประเทศนอกเพิ่นก็ยังขึ้นฮอดอาหารบ้านเฮาคือเก่าหนกหลายมือก็หนกแจ๋วหนกกันนั่นมีเขาใจหูมากหน้าบ้านหนกหลายครับเพื่อนก้อยเสือก้อยเสือกับมันเลยติดตรงติดมันเลยมาต้องคุยเสือก่อนแต่มาคุยญี่ปุ่นชุดไทยก็ไปยืนน้ำกันคือเราไม่แน่จะกินยังไงคือหลับปลาเข่าโอ้ยอยากครับน้องหอยอยากรับปลาข้าวไม่น้องอยากรับเท่าหมอไปกินรับปลาข้าวต้มหัวสดละห้อนโอ้คือกินมีแห้งปีหน้าโควิดหมดเลยเด้ออย่าน้องจะไปบ้านย่ำย่ำมีเท่าเท่าใครพำเดียวอยากไรไปเห็ดกินกะพริกกับน้องรู้สึกแซ่บไปถึงอีรีพี่น้องเขาไปอยากน้ำข้าวพ่อเขากินประจำหมดแล้วก็คือบอกก่อยมากไปเราจะถามหาไปเราดิผมจะถ่ายกันได้ไปซื้อก่อยไหมมาสู่บนหินนี่ก่อนครับโอ้ยเห็ดขออยากครับผมที่หนักเลยว้าวสะใจครับคำเขาเนี่ยคือคำนี้หน้าแดงแล้วเองนะเห็ดแห้งเครื่องมือพริกหรเริ่มขอเนี่ยมาครับคุณครับโอ้โหเทียบต้องเทียบต้องเพชรยากเด็ดเนี่ยกินไม่ละพี่กันเลยยังนุ่งใส่สองเดียวแล้วพนิวาเอาอีกอยู่เด็ดยอมรับน้ำเราแสบคักเป็นเรื่องที่เหรอคือทอดปลากรุ่มแล้วแม่นงัวย่ำเลยที่พาไปกินกรุ่มเขาให้บอกกรุ่มกรุงเทพเช็ดขอเป็นกรุ่มบันเท่ากรุ่มเคลื่อนบันเท่าเนี่ยตัวไซส์ขาวเดี๋ยวที่พาไปเที่ยวเคลื่อนอุบลรัฐถ้าจะยกมาใหม่ๆจากเคลื่อนอุบลรัฐโอ้ยสวยงามเป็นหรือเปล่าโอ้ยไปแปลมาหรอกบ้าสิยังบ้านเนาะถ้าจะจ่อยมากมายไปขอซื้อเจอ
บ้านเขาจะบ้านห้องเขาจะขายแพงไหมยี่สิบสามสิบบาทกินเท่าข้าวจะพริกไปเรื่อยๆพริกไปไปเลยกุ้งเต้นกุ้งมาทำตัวใสๆมาเดี๋ยวก่อยเสียบติดหน่อยใจเลยแกทุ่งทองยางครับผมแต่อันนี้โดนๆได้กินนะจะได้หันว่างอย่างไรเมื่อจะไปเสียบปวดอีกมันเนาะมันห้อยเข้าไปในปากถึงมันจะบริเวณแต่ว่าเดียวจ้าจ้าจ้ามันเหย้าเป็นไงบ้างเอาล่าพอยไปดอกนะเดี๋ยวกินต่อบ่มันเหย้าเป็นไงอยากเป็นลำคาดนะครับผมเอาว่าน้องหัวมวนกันครับผมมื้อนี้อาหารติดปากกินข้าวรวนสองตายายคุยกันไปนําบอกเรื่องอดีตไปพอดคนแสบคนนัวครับเดี๋ยวจักหน่อยยายน้องคณะหอยก็สิกินต่อแต่ขอจบคลิปคนนี้ก็ได้จ้ะเด้อมันสิเหงาโคตรเก่งจังเอาล่ะครับผมสุขสวัสดีก็มีแก่ทุกท่านนะครับเด้อที่พอติดตามกันมาตลอดครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับน้องจะฝากก็เลยก็แจ้งให้ก็ล่ะจ้ะสวัสดีจ้ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะจ้ะเด้อยายน้องก็สิกินต่อมันแสบ